วันนี้เราจะมีอาวุธแปลกในแกมมาครับเพิ่มเข้ามาในห้องเรียนของเรา18คลิปนี้เป็นยังไงนะครับผมอาวุธพวกนี้จะแปลกแค่ไหนไปดูกันเลยครับฝากกดไลค์ผมหน่อยนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้นะครับอยู่ในคาบเรียนอาจารย์ม่อนสอนการใช้อาวุธนะครับผมในวันนี้นะครับผมไปทำการมาสอนทีมงานผมใช้อาวุธที่พิเศษนะครับคุณรู้ไหมว่าอาวุธอะไรครับมีกี่คนแล้วทำไมนักเรียนกูเหลือแค่นี้ปกติจำได้ว่าในห้องมีตั้งเยอะแยะนะในตั้งแต่คาบก่อนไม่ได้สอนมาปีกว่าไม่เหลือแค่มึง2คนเนี่ยโดดเดี่ยวแล้วมาโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราจะทำการสอนนักเรียนที่เหลืออยู่2คนนะครับเกี่ยวกับการใช้อาวุธไหนเราพูดมาก่อนว่าอาวุธทำไมครับมีกี่ประเภทไอ้น้องมีสองมีสามครับมีอะไรมีแบบดาบมีขวาแล้วก็มีที่ปลาครับที่ปลาก็แบบก็แค่ได้ไงดาบขวาแล้วก็ธนูเออแล้วก็มีมันมีสี่เนี่ยกระเด็นน่ะแล้วหน้าไม้สี่แล้วกันมันกระเด็นน่ะโง่มาอาวุธวันนี้ในเกมไมค์ครับเนี่ยมันจะมีถึง10ประเภทแล้วนะบอกให้มันจะมีเพิ่มเข้ามาเป็นรวมทั้งหมด15ประเภทนะถ้าเกิดไม่นับพวกอาวุธธรรมดาในเกมมาเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้ดูอันดับแรกนะอันนี้คืออาวุธชิ้นแรกนะเราไปที่ต้องเอาในขนแกะแล้วก็เอ็นล็อกสติ๊กกี้พิสตันต่อไปก็เอานี่รู้ไหมอันนี้มันคืออะไรคุ้นไหมรูปนี้มันคืออะไรมันแปลกไม่รู้จักกันเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเกิดวางทุกอย่างไม่มันจะได้เป็นเจ้าสิ่งนี้มันคืออุปกรณ์อัสตูดแกะนี่คุณนี่ดูปืนมันดูปืนมันแค่ดูปืนมันก็รู้แล้วว่าโอ้โหโอ้ยมือเฮ้ยเอาของคืนอาจารย์มาดิเนี่ยโง่โอ้แกตัวของไปทำไมมาของไปทำไมเนี่ยมันจะได้เป็นปืนอัสตูดแกะซึ่งปืนนี้มันเป็นปืนที่พร้อมที่จะอัสตูดแกะโดยเฉพาะมามึงอะเล่นของกูนี่นักไปยืนไปยืนไกลเออพอตรงนี้พอพอสมาปืนนี่นะนักเรียนคือเมื่อเราทำการยิงนะครับมันจะมีแกะออกไปแล้วทำการยิงกันที่ไปมันจะทำ มันจะตามไประเบิดก่อน มันจะตามไปเสียบตูดแกะแล้วแกะตัวนั้นก็จะระเบิดไปนะครับประมาณนี้นี่อย่างเงี้ยผมยิงแกะไปใช่ไหมมันจะบินเนี่ยมันว่ามันจะตามไประเบิดไปเสียบตูดแกะเออไปเสียบตูดแกะตีแล้วก็ระเบิดเออประมาณนี้ไงปืนเท่ฮะนังโอเคอันนี้คืออาวุธแรกนะเป็นไงเจ๋งไหมอาวุธในการครับมาดูอาวุธอันสองดีกว่าอาวุธอันสองเนี่ยอาวุธแรกขอเก็บไปก่อนมาอาวุธอันสองเนี่ยอาวุธอันสองนี่จะเป็นอาวุธสำหรับการป้องกันนะนักเรียนนะไม่ต้องมีดาบอยู่ข้างในนะแต่ต่อไปก็เอาโล่ล้อมรอบแบบนี้เลยนี่ให้ทานมันจะได้เป็นอะไรดาบในโล่โล่ในลาบโล่ในลาบวัดหนี่จะได้เป็นนี่มันคือโล่สุดโหดพวกเองอะลองจะพยายามจะตีอาจารย์ดิเองมีเอานี่เอาดาบไปลองพยายามที่จะมาทำร้ายอาจารย์ดิมาวิ่งมาเลยเฮ้ยเป็นไงเอ็งทำร้ายอาจารย์ได้ไหมเอาไปวิ่งมาดิแต่มันเข้าบ้างเนี่ยได้ด้วยยังเดี๋ยวลองวิ่งใหม่ดิวิ่งเข้ามาข้างในได้ไหมมาไอ้น้องไอ้กะไม่สามารถสู้กิลกาเมสได้หรอไอ้น้องกูกับกิลกาเมสไอ้น้องอยากบอกกิลกาเมสอะกิลกาเมสอะเนี่ยแต่อยู่ข้างในก็ตายนะเออกาเมสกิลกาเมสนี่คืออาวุธดาบทิ่มแทงอาวุธอันใหม่เป็นไงพวกคุณพวกเธอเนี่ยควรจะเรียนรู้เอาไว้เนี่ยมันเจ๋งไหมมาดูวุ้นต่อไปดีกว่าวุ้นต่อไปมาวุ้นต่อไปเนี่ยเอาเลเทอร์แปะไว้เอาเปเปอร์แปะแล้วก็เอาดิสไตล์ตรงกลางให้ท้ายนี่คืออะไรเบคอนเหมือนเบคอนแต่ไม่ใช่แม่อันนี้เป็นเบคอนไม่เป็นไรพวกเองอ่ะคงไม่รู้กันมันคือหนังสือเวทมนต์นี่คือหนังสือที่แบบว่ามีแต่คนฉลาดที่สามารถอ่านได้มาเองลองอ่านหนังสือนี้ดินี่วิธีการลองอ่านไอ้ที่ติดเลยแฟดใช่เหรอติดแฟดมันตันน้ำมังสโลอ่ะติดสโลอ๋ออ่ะตัวหนังสือตัวนี้นะความสามารถของมันก็คือว่ามันจะเมื่อคนใดที่เข้าไปอยู่ใกล้มันทำการระเบิดใส่แค่นั่นแหละหนังสือเวทมนต์ติดสโลเนตนิดหน่อยใช่ก็โอเคนั่นแหละความสามารถหนังสือเวทมนต์ไม่มีหรอกแค่เอาไปอ่านลองใช้ดูสู้นี่อุ้ยโดนแฟดเต็มหน้าประมาณนี้อันนี้คือหนังสือเวทมนต์นะก็คือระเบิดแฟลชเป็นไงบ้างดีอ่ะครับผมชอบหมายถึงมันต่อไปนะถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนเอานี่ทองดิฟสโตนแล้วก็นี่วางไว้อย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นสามงามมั้ยเฮ้ยฉลาดว่ะเนี่ยก็มาเอาหนังสือมาผมดิทำไมเองมันฉลาดขนาดนี้เนี่ยมันคือสามงามดิฟสโตนไทเดนนี่เขาสามารถของมันได้ทายคืออะไรแพงอะไรโอ้มันคือกุ้ยโอ้โหเท่อะไอ้น้องนี่แล้วมันก็ต้องแบบต้องหาจุดหาจุดที่เราจะโยนไปนี่มันไงไอ้น้องโหดมากผมไม่ตายทันทีวะมันไม่ตายทันทีมันทองตายอะโอ้ไม่ตายทันทีวะวุฒิโอ้สูดินุบไปมาต่อไปเนี่ยมาดูกันถ้าเกิดสมมติว่าอาจารย์วางรูปแบบแบบนี้นี่แล้วก็อันนี้เอ็นเดอร์เพิร์ลตรงกลางให้ทายนี่คืออะไรคาถาเฮ้ยฉลาดอีกแล้วรู้ได้ไงอ่ะหนังสือนี่ทำไมฉลาดมันคือคาถาอาจารย์ขอตบเองหน่อยแล้วกันมาเมื่อตบเนี่ยจะเป็นการใช้คาถาความสามารถของคาถาคือเมื่อกดใช้นี่เห็นไหมเลือกเป้าหมายอะไรอ่ะนักโคเฮ้ยเด้เป็นไงไอ้น้องจะยิงกันเลยจะตายเลยใช่แล้วหลบก็หนีไม่พ้นเลยนะเนี่ย
มาความสามารถคือไอ้คาถาตัวนี้มันทำการเลือกเป้าหมายก่อนใช่ไหมพอเรากดชิปปุ๊บเลือกเป้าหมายเสร็จปุ๊บไปเลยปื้อนี่ไงเป็นไงอุ้ยคาถาเท่ว่าอันนี้เกียนอันนี้เกียนอันนี้ชอบอันนี้เป็นไงเป็นไงคาถานี้โอ้สุดยอดต่อไปอันนี้คือการ์ดเพนแล้วก็เอาเหล็กวางไว้รอบๆนี่มันจะกลายเป็นอะไรลองเดาดูโล่เหรอไม่ใช่โล่อะไรป้าพวกเองนี่ไม่ฉลาดจริงๆเครื่องซักผ้านะฮะเครื่องซักผ้าที่อะไรอ๋อนี่สมมตินะเครื่องซักผ้าเดี๋ยวเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตเลยเอานี่ไปเครื่องซักผ้าอะไรอ่ะเอางี้เองลองใช้ได้ไหมเองลองใช้ดิเอากดขี้ขวาหน่อยดิเดี๋ยวลองใช้ต้องติดขูดอ่ะไปหรอกกดขี้ขวาซะมันดิใช่แล้วแม่งโง่ไอ้เหี้ยอุปกรณ์กระจกความสามารถของมันจริงๆมันคือการ create effect ทำให้เอฟเฟคมันเป็นเอฟเฟคดีขึ้นอะไรเงี้ยเออแต่แบบมันน่าจะช่วยไม่ได้ว่ะคือสภาพนี้น่าจะโง่ไปหน่อยเอานี่ไปกินไว้นักเรียนไปบ้านต่อไปนี่ให้นักเรียนลองทายดูนะดูที่ดูที่ผมสร้างไว้แล้วพวกคุณก็ลองทายนะนี่คืออะไรคาถาสายรถไฟเฮ้ยมีเกี่ยวกับคาถาสายฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้าถูกแต่คาถาไม่น่าใช่เพราะมันคือปืนไฟฟ้าทั้งหากโอ้ปืนที่เนี่ยโอ้ความสามารถของมันคือยิงไฟฟ้าได้เลยแหละนะเป็นไงเดี๋ยวคนดูอ๋อยิงไฟฟ้าช็อตยิงไฟฟ้าช็อตแต่ว่ามันมีมากกว่ายิงไฟฟ้าช็อตนะถ้าเกิดกดชิปยิงไฟฟ้าใส่พื้นเรื่อยๆอย่างงี้อะไรโอ้มบักคูมบักคูมเรียกว่าบักคูมนี่แหละอุปกรณ์ปืนสายล่อฟ้าไอ้หนูแต่มันเจ็บปะไม่เจ็บถ้าเกิดช็อตอย่างเงี้ยไม่เจ็บใช่ถ้าเกิดจับกดทีมันเจ็บแล้วนี่คืออีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งชิ้นนี้อาจารย์ค้าไม่เป็นขอโทษทีนักเรียนนะมาชิ้นนี้มันคืออะไรให้ทายปืนที่มีคุกกี้ปืนยิงโอ้ดีเสียงไหมเสียงอะไรอะไรสักอย่างทุ่มเลือดทุ่มเลือดเหรอการเพิ่มกรอบป้องกันไอวีเพิ่มไอเดทแทนหนึ่งไอเดทแทนหนึ่งประมาณ3นาทีเฮ้ยเป็นคือปืนยิงตุ๊กตาขนมผิงปืนยิงสิ่งดีๆเข้าในตัวนี่ลองใช้ยิงดูจริงกูก็ได้ยิงกูก็ได้นี่ขี้ขวาสงสัยมันห้ามคนโง่ใช้ว่ะเอาไอ้เบสใช้ไม่ได้ให้มันใช้ดิห้ามคนโง่ใช้ปืนนี้โอเคเข้าใจแล้วโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะไปเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูอาวุธอันต่อไปกันดีกว่าอาวุธนี้ก็มีแค่นี้แหละมาอันต่อไปนักเรียนนะอันนี้มันจะเป็นแบบว่าสิ่งที่คราฟได้ง่ายๆเลยนะนี่ให้ลองทายกันดูนี่ปั๊บแล้วก็เอาไมทิสวางไว้ให้ทายนี่คืออะไรโลโล่ไม่ใช่โล่เปลี่ยนอะไรคิดอะไรว่ามันคือโล่ว้าแต่คนสมัยนี้ไม่มันคือเครื่องยิงฉี่ฮะที่เป็นรูปเหมือนกระเจี๊ยวเลยลองดูเหมือนกระเจี๊ยวมั้ยเนี่ยมันคือมันก็เหมือนกระเจี๊ยวนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยถ้าเกิดลองถือดูดินี่แล้วก็จะมีฉี่ป่ะเนี่ยคนเหี้ยเลยกูสงสารกูลองถือดิไอ้เหี้ยไม่มือถือดิมึงถือดิเนี่ยมันกําลังฉกกระเจี๊ยวยิงอ่ะมันต้องกระเจี๊ยวยิงอ่ะต้องกระเจี๊ยวยิงเฮ้ยเอาไปดิจุดที่มันกระทบนี่เป็นเพื่อนฉี่เลยไปจริงโดนเครื่องยิงฉี่กูตีไอ้น้องโดนกระเจี๊ยวกูยิงนี่ไอ้สกินน้องได้กินโดนกระเจี๊ยวกูยิงตายไอ้เหี้ยกระเจี๊ยวกูมันโหดจังวะไอ้กระเจี๊ยวกูยิงโหดด้วยน้องห้องเรียนเลยไอ้เหี้ยห้องเรียนไอ้เหี้ยหมดแล้วกูไม่เรียนเลยโซ่คลองไอ้เหี้ยย้ายห้องเรียนนี่เดินที่เปิดเยี่ยวเลยว่าแล้วคนที่เหลือมันหายไปไหนวะโซ่คลองห้องเรียนโซ่คลองดีก่อนแล้วนี่คืออาวุธชิ้นสุดท้ายในนักเรียนทุกคนนะโอเคห้องนี้ห้องเรียนแล้วก็สะอาดและจากการเปื้อนเยี่ยวมานานมาอาวุธชิ้นสุดท้ายนักเรียนมันคือนี่คอมมานด์บล็อกสตาร์ฟนี่คือสตาร์ฟที่คล้ายๆกับพลังของคอมมานด์บล็อกความสามารถแรกคือการซัมมอนมันจะทำการซัมมอนเอลังโกเลมมาเพื่อไล่ตีนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนคือมันต้องเรียนเฮียนั่นเองนะครับนี่ไปเลยตีมาไอ้หนูตีมาไอ้น้องเฮ้ยกลับมาแล้วต่อไปความสามารถที่2คือหมวดป้องกันชิลนี่เองลองตีอาจารย์ดิเอามึงสร้างชิลให้กูเงินอ่ะลองใหม่ตีดิหมดชิลจริงมั้ยดิกูเจ็บหมดต่อไปหมดวาร์ปนี่ว้าวคุณดูนี่เองดูปีอันนี้เจ๋งอันนี้ต้องสปีดยับไอ้น้องหมดต่อไปหมดบีมว้าวว้าวบูนใครอยากมีปัญหากับอาจารย์ปีไอ้โคตรโหดหายเลยไอ้น้องไอ้เขาเองมีปัญหากับอาจารย์เหรอปีไอ้หายไปเนาะเขาเรียกว่าทำลายต่อไปหมดสมัยหรือว่าศักดิ์สิทธิ์ไวก็คือเป็นหมวดที่หมวดเสกฟ้าผ่าได้มีปัญหาเลยมากวะนะมีแค่นี้แหละแต่หมวดบีมาโคตรแล้วปิ้มลองใส่วิเทอร์มาดูแล้วยิงหมวดบีมใส่มันเป็นยังไงยิงไม่โดนเลยวะแล้วช่างมันแล้วกันนะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับอาวุธล่าสุดที่เพิ่มมา10อาวุธนะครับในห้องเรียนนี้ก็ได้จบแค่นี้ก่อนนะครับอยากให้เราอาวุธอะไรเพิ่มมาในห้องเรียนอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ไว้บาย